ั่นก็เป็นฝีมือของเด็กๆทีมออซัมจูเนียร์เพียงบางส่วนเท่านั้นที่มาเป็นตัวแทนนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพบกับพวกเขาฟังความคิดความอ่านความประทับใจแล้วก็สิ่งที่ได้จากการเป็นสมาชิกทีมออซัมจูเนียร์พร้อมกับครูหนึ่งซึ่งเป็นครูผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมค่ะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับน้องๆทีมออซัมจูเนียร์และผู้ควบคุมทีมก็คือครูหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยสำหรับโชว์ที่จบไปนะคะก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นในการแสดงความสามารถในเรื่องการเต้นของน้องๆจริงๆทีมออซัมจูเนียร์ได้มีความเป็นมายังไงต้องถามครูหนึ่งก่อนจริงๆแล้วออซัมจูเนียร์ก็จะมีออริจินอลจริงๆคือ5คนหลังจากปี2018เนี่ยเขาได้ไปทำการแข่งขันเป็นตัวแทนประเทศไทยได้ไปทำการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาจากเด็กบ้านนอกที่ฝึกกันแบบไม่ได้มีกระจกไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยก็พัฒนากันไปถึงณจุดนั้นเป็นตัวแทนประเทศไทยเราได้ที่1ของโลกเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยแล้วก็หลังจากนั้นมา1เราก็รู้สึกว่าอ่ะเราไปทำชื่อเสียงกัน5คนเนี่ยเราต้องการที่จะขยายอาณาเขตหรือว่าอยากให้โอกาสเด็กคนอื่นได้มีโอกาสได้ไปแสดงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันก็เลยเปิดรับออดิชั่นน้องๆก็ไหลมาจากหลายจังหวัดมากเลยอย่างเช่นชลบุรีโคราชบุรีรัมย์เป็นตัวตั้งอยู่แล้วค่ะแล้วก็เด็กอยุธยาค่ะแปลว่าทีมนี้ก็คือมาผสมทีมกันจากหลายจังหวัดแล้วก็เป็นการต่อยอดมาจาก5คนแรกซึ่งเป็นจุดกำเนิดของออซัมจูเนียร์แล้วมาเจอกันได้ยังไงเวลาต้องผสมทีมแล้วเด็กๆไหนใครอยู่จังหวัดอะไรบ้างนะลูกใครอยู่ชลบุรีอ๋อใครอยู่โคราชจังหวัดอะไรอีกนอกเหนือจากที่กล่าวมากรุงเทพแล้วก็อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เลยทำให้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จึงต้องมารวมตัวกันเพื่อซ้อมใช่ไหมคะครูหนึ่งเด็กๆเก่งมากๆเลยเด็กอายุโตสุดเท่าไหร่เล็กสุดเท่าไหร่ในทีมเราตอนเด็กสุดก็จะเป็นน้องโมนาอายุ10ขวบแล้วทำไมถึงอยากมาร่วมทีมอะคะรู้สึกว่ามันตอบวันนี้นะลูก คุณครูชวนมาค่ะคุณครูชวนมาแต่หนูเป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วหรือเปล่าค่ะชอบเต้นอยู่แล้วแล้วพอคุณครูชวนมาก็คือเข้ามาร่วมทีมเลยค่ะแล้วตัวเล็กที่สุดอย่างนี้คือมีข้อจำกัดไหมเราจริงๆเราต้องฝึกกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่จริงๆเด็กที่เริ่มเต้นอ่ะฝึกตั้งแต่ประมาณแล้วแต่ผู้ปกครองจะสนับสนุนบางทีหนึ่งเห็นเนี่ยเด็กอายุ5ขวบก็เริ่มเต้นแล้ว5ขวบก็เริ่มเต้นแล้วแต่ว่าการเต้นของเราเนี่ยมันต้องหูมันต้องใช้พละกำลังเหมือนกันนะแล้วมันก็ต้องมีท่าทางแปลว่าครูหนึ่งสามารถที่จะจัดท่าทางอะไรต่างๆไม่ให้มันยากง่ายเกินกำลังของเด็กแต่ละวัยหรือเปล่าจริงๆแล้วทุกคนน่ะต้องทำพวกอะโครแบตพวกยิมอะไรอย่างเงี้ยต้องได้ทุกคนส่วนมากจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของยิมนาสติกด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวกับกระบวนการเรื่องของภาพโชว์ภาพสูงภาพต่ำมันอาจจะเป็นภาพโยนหรือภาพการอากาศอย่างเงี้ยมันต้องใช้ทักษะในการในขั้นสูงจริงๆแล้วเด็กๆอ่ะพวกนี้เคยไปอบรมกับเชียร์ลีดเดอร์มาแล้วซึ่งหนึ่งไปเอาเทคนิคของตรงนั้นมาปรับให้กล้ามเนื้อของเด็กแข็งแรงขึ้นจริงๆสองอย่างเนี้ยเมื่อมารวมกันแล้วจะทำให้เด็กมีพละกำลังที่ดีขึ้นจริงๆทีมนี้ไม่ได้ยึดติดว่าเราจะต้องเต้นเป็นสไตล์อะไรแต่หนึ่งพยายามสมมติว่าเราไม่ได้มีความรู้ 100% เราก็จะหาครูที่เขามีความรู้จริงๆมาเติมให้เด็กว่าจริงๆแล้วเด็กอ่ะเขาคืออนาคตของชาติเขาต้องเก่งกว่าครูอยู่แล้วเพื่อต่อยอดต่อไปเรื่อยๆอยากให้ทีมเราเป็นทีมที่คนอื่นมองมาแล้วจะตามเราไม่ทันว่าเราจะมาในเกมไหนจริงๆแล้วเราต้องใช้ อย่างอื่นที่เป็นศาสตร์อื่นเข้ามาผสมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทีมออซัมมีแบบนี้ด้วยหรอไม่เคยเห็นเลยอะไรเงี้ยมันจะเกิดการเซอร์ไพรส์มากขึ้นและตัวเด็กๆก็ท้าทายท้าทายความสามารถก็พัฒนาไปทีละขั้นทีละขั้นอย่างนี้ด้วยจริงๆแล้วความสำเร็จมันไม่ได้อยู่ที่ตัวหนึ่งคนเดียวมันจะมีครูที่ช่วยสอนก็คือครูกันแต่วันนี้เขาติดภารกิจในการเรียนก็เลยไม่ได้สามารถออกรายการได้แล้วก็จริงๆต้องขอบคุณผู้ปกครองด้วยถ้าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้สำคัญกับเขาหรือเป็นการต่อยอดให้ลูกเขาเนี่ยทุกอย่างมันจะกลายเป็นชัตดาวน์แล้วเห็นเรื่องแค่นี้เป็นแค่กิจกรรมเสริมแต่ตอนนี้ต้องขอบคุณผู้ปกครองที่เวลาศุกร์เสาร์อาทิตย์เด็กๆจากต่างจังหวัดเลิกเรียนมาตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งต้องเตรียมเก็บของแพ็คมาแล้วต้องเสียค่าโรงแรมเสียค่าใช้จ่ายเยอะ
เราอยู่กันเป็นครอบครัวจริงๆก็คือเรามองสิ่งนี้เป็นการต่อยอดเด็กแล้วตอนนี้เราต้องการหาผู้ใหญ่ที่ใจดีที่สุดแบบให้เห็นความสำคัญของเราไม่จำเป็นต้องแบบเอาจริงๆถ้าให้หนึ่งพูดตรงๆคือเงินมันสำคัญมากในการดำรงชีวิตและในการต่อยอดเด็กเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใหญ่คนไหนที่เห็นในความสามารถของเด็กในวันนี้อยากจะช่วยกันสนับสนุนเป็นเรื่องเงินเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนี้เราได้เป็นแชมป์ของจูเนียร์อายุ 9-13 ปีแล้วก็ JV Mega Crew ที่เป็นเด็กอายุ 9-17 ปีเราเป็นแชมป์ทั้งหมดเราเป็นแชมป์ทั้งหมดทีมเราเองแต่เราส่งกระจายไปหลายเวทีอย่างนี้สุดยอดแล้วสิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนอย่างจริงจังตอนนี้ก็คือสปอนเซอร์ใช่ต้องสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าเด็กจะได้มาเข้าค่ายกันได้ อยู่กินกันสบายใจลดภาระของผู้ปกครองบ้างเพราะตอนนี้คือผู้ปกครองเต็มๆเลยใช่ไหมแล้วก็เด็กอ่ะเขาจะเริ่มซ้อมตั้งแต่เที่ยงจนบางทีเป็นตีสามตีสี่อย่างเงี้ยคือสำหรับการแข่งขันนะมันต้องหนักถ้ามันไม่หนักคือมันไม่ถึงจุดเข้มข้นแล้วก็ครูต้องทำการบ้านให้หนักขึ้นอย่างตัวหนึ่งเองก็จะมีครูในสังกัดเยอะก็เธอทำพาร์ทนี้แล้วเดี๋ยวเราทำพาร์ทนี้อะไรเงี้ยเราแบ่งกันเราคุยกันเป็นขบวนการดีกว่าเพราะว่าอย่างแรกคือเราเริ่มลงมือทำเนี่ยมันจะได้กลายเป็นว่างานมันจะได้รันต่อยาวแล้วพอเวลามันเสร็จแล้วเราจะมาดูว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดบอดหรือมันยังไม่ค่อยคอมพลีทในโชว์ของเรามาปรับให้มันดีที่สุดถ้าเราไม่ทำแบบนี้ก็ไม่มีแชมป์โลกในวันนี้หนูต้องขอขอบคุณผู้ปกครองเลยแล้วก็ผู้สนับสนุนที่ผ่านมา